ดีครับตัวนี้พ่อใหญ่ของเรานะครับผมหรือคุณช้างพ่อของจอมบุญและกับใบบุญนะครับตกมันตอนนี้ดูที่แก้มนะครับเดี๋ยวขยายให้ดูนะครับตกน้ำมันอย่างหนักนะครับกำลังตกได้3วันนี้นะครับแต่ก็ป้องกันด้วยการล็อกโซ่ไว้ก่อนนะครับผมนะครับดูที่แก้มนี่ครับบางคนยังไม่เคยเห็นน้ำมันช้างนะครับเนี่ยครับออกมาแล้วไหลอาบแก้มเลยครับเนี่ยครับถือว่าขนาดหนักนะครับเริ่มหนักแล้วออกข้างเดียวนะครับผมตอนนี้ออกข้างเดียวอยู่ถึงฤดูกาลของเขาแล้วนะครับผมอยู่ระดับนี้ประมาณ 2-3 เดือนนะครับสำหรับนี้นะครับมาถ่ายทอดรับชมกันถึงช้างตกมันนะครับนี่คือพ่อใหญ่ขุนช้างนะครับวัย60ปีพ่อของจอมบุญกับใบบุญตอนนี้ถือว่าตกน้ำมันขนาดหนักแต่ปากก็เคี้ยวตลอดนะครับว่าต้อนรับลูกชายนะครับที่คลอดใหม่ได้1สัปดาห์กว่าๆนะครับตกน้ำมันเลยได้ลูกชายตกมันเลยเอาคุมตัวเองไม่อยู่ดีใจมากที่มีผู้สืบเชื้อสายนะครับแล้วจอมบุญเนี่ยก็เหมือนพ่อมากๆนะครับเหมือนพ่อมากโหนกใหญ่เหมือนพ่อครับโหนกใหญ่เหมือนพ่อคือพ่อใหญ่ขุนช้างเขามีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองครับผมก็คือเขามีโหนกที่ใหญ่นะครับกว่าช้างเชือกอื่นๆนะครับพ่อใหญ่ขุนช้างเนี่ยเขามีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมีลักษณะที่แปลกกว่าคนอื่นเขาก็คือเขามีลักษณะมีโหนกใหญ่นะครับเขี้ยวเขาก็ค่อนข้างที่จะใหญ่แต่ว่าโหนกเขาจะใหญ่มากนะครับนะครับโหนกก็คือตรงหน้าผากนั่นแหละและใกล้ข้างล่างหน้าผากนั่นแหละนะครับที่ใหญ่มากตัวผู้ที่อายุมากนะครับผมแล้วก็ยังมีลูกอยู่60ปีครับ60ปีนะครับอายุ60แล้วครับแต่ว่าสภาพร่างกายยังแข็งแรงแล้วก็ยังดูอ้วนท้วมสมบูรณ์ดีมากนะครับแต่เราก็ต้องสร้างความระมัดระวังครับเพราะว่าตัวใหญ่ประมาณนี้เนี่ยนะครับทั้งน้ำหนักเยอะทั้งตัวเขาก็ใหญ่ด้วยเราต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะครับอย่าไปประมาทนะครับเพราะว่าช้างตรงมันนี้ไม่เข้าใครออกใครนะครับผมแต่พ่อใหญ่ขุนช้างเนี่ยตั้งแต่อยู่กับเรายังไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยเลยนะครับผมยังไม่เคยมีประวัติไปทำร้ายใครนะครับเป็นช้างที่มีรูปร่างไม่ค่อยสูงมากแต่อ้วนนะครับบางคนยังไม่เคยเห็นช้างตรงมันนะครับเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแม่น้ำมันอะไรลงมานะครับนี่ครับนี่คือน้ำมันช้างนะครับถ้าไปเจอประมาณนี้เป็นช้างป่าหรือช้างบ้านก็ช่างถ้าไม่แม่สิ่งเราไปเจอเนี่ยต้องหลีกนะครับผมหลีกพยายามอย่าเข้าใกล้อย่างเด็ดขาดนะครับผมอันตรายมากนะครับอันตรายมากถือว่าถึงขั้นอันตรายแบบเกือบ 100% เลยแหละถ้าเจอน้ำมันประมาณนี้หลีกได้ให้หลีกหลบได้ให้หลบนะครับเพราะว่าอันตรายถึงชีวิตเลยนะนะครับแต่พ่อใหญ่ขุนช้างของเราเนี่ยอายุมากแล้วแต่เราก็ยังไม่ประมาทเราติดโซ่ใหญ่เอาไว้นะครับล่ามโซ่ใหญ่เขาจะหันมองกล้องตลอดนะครับ
ป็นช้างที่มาอยู่กับเราก็เข้า6ปีแล้วนะครับผม6ปีน่าจะ6ปีกว่าๆ6ปีกว่าเราดูแลท่านมาอย่างดีนะครับผมตอนนี้ก็ปลดละวางนะครับปลดเกษียณแล้วไม่ได้ทำงานอะไรครับผมให้ปลดเกษียณแล้วนะครับให้เกษียณแล้วไม่ให้ทำงานอะไรแล้วก็มีน้ำให้เล่นนะครับมีบ่อน้ำให้เล่นนะครับประมาณนี้นะครับบ่อน้ำก็มีให้เล่นประมาณนี้นะครับถึงอายุจะมากแต่ร่างกายยังแข็งแรงแล้วก็การดูแลเอาใจใส่ของเรานะครับผมสำหรับพ่อใหญ่คุณช้างเนี่ยถือว่าอยู่อันดับต้นๆ นะครับไม่ให้ลำบากไม่ให้ทำงานอะไรนะครับผมให้กินแล้วก็นอนแล้วก็เดินออกกำลังกายอย่างเดียวก็ถือว่าเป็นช้างที่อายุมากแล้วแล้วเราก็ปลดละวางแล้วนะครับในวัย60ปีครับถึงไม่ได้ปลดละวางเราก็ไม่มีงานอะไรให้ทำนะครับเพราะว่าอยู่ที่นี่เราเลี้ยงช้างแบบพอเพียงแล้วก็เราไม่ได้มีงานอะไรให้ทำนะครับสำหรับที่บ้านได้เป็นบุญของเรานะครับกินแล้วก็นอนอย่างเดียวครับช้างวัย60ได้ประมาณนี้ถือว่าสุดยอดนะครับผมดูครับอ้วนมากอ้วนจริงๆนะครับผมอยู่ข้างหลังนู้นเป็นโตโน่ที่อยู่ใกล้ๆพ่อขุนช้างจะได้เอานิสัยพ่อขุนช้างไปใช้บ้างนะครับค่อนข้างที่จะซนมากตอนนี้โตโน่นะครับคือเขาซนตามวัยของเขานะครับผมตามอายุของเขานะครับอายุประมาณนี้เขาก็จะซนประมาณนี้แหละนะครับโชว์ความซนให้ดูเลยว่าซนมากขนาดไหนอยู่นี่ช้างจะสบายมากครับผมไม่ได้ทำอะไรกินแล้วก็นอนทีการเลี้ยงช้างของเราไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าการทำงานของเราก็คล้ายๆกันนะครับผมก็ว่าช้างแต่เชือกนั้นเคยผ่านงานบริการนักท่องเที่ยวมาทุกเชือกนะครับผมสำหรับอยู่ที่อยู่กับผมนะทุกเชือกที่อยู่กับผมก็เคยผ่านการท่องเที่ยวมาก่อนนะครับเคยทำทัวร์นะเคยทำทัวร์แต่ก่อนแต่หลังจากประสบโควิดเราก็พาช้างกลับบ้านก็มาอยู่ที่บ้านนะครับก็เลยไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับผมก็เลยมาพักผ่อนยาวเลยนะครับมีโครงการหลายอย่างที่อยากจะเข้าไปทำงานทัวร์นักท่องเที่ยวเหมือนเดิมแต่ว่าช่วงนี้สภาวะยังไม่พร้อมนะครับยังไม่พร้อมแต่ก็ต้องดูอนาคตว่าจะไปในทิศทางไหนก็ค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็อยู่บ้านเจอไปก่อนแล้วก็อยากจะสร้างที่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์ช้างเป็นแหล่งพักพิงช้างต่อไปนะครับไม่อยากให้ช้างต้องไปอยู่ที่อื่นเพราะว่าเป็นบ้านเกิดของตัวเองแล้วก็เรากำลังปลูกหญ้านะความพร้อมของเราที่จะดูแลช้างกำลังจะเข้า 100% ตอนนี้ถ้าเราปลูกหญ้าได้หลายแปลงเราก็จะอยู่ได้นะครับเราพยายามที่จะสร้างที่นี่ให้เป็นที่อยู่ของน้องช้างอย่างถาวรนะครับเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์ช้างต่อไปนะครับผมวันนี้ผมก็ขอขอบคุณไปยัง FC ทุกท่านในการติดตามรับชมนะครับขอบคุณแม่ๆผู้ใจดีทุกท่านให้การติดตามรับชมช่องของเราโดยตลอดมานะครับผมวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันนี้มาถ่ายพ่อใหญ่คุณช้างช้างผู้มีบารมีสูงให้ท่านได้รับชมกันนะครับวันนี้ขอปิดคลิปไปเพียงนี้ขอท่านจงมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปครับบารมีก็จะสานคุ้มครองทุกท่านสวัสดีครับ Thank you very much for watching bye bye I love you สวัสดีครับ